ง50กว่านาทีพี่เรื่องนู้นเรื่องนี้ก็นั่นแหละแล้วใช้เฟซไอ้ตัวเนี้ยก็บอกว่าเป็นเฟซของไอ้อะไรสักอย่างมาคุยเฉยหรอมาที่ร้านนะที่ร้านของน้องคิมลิมเปียรู้ว่าที่เคยโดนอย่างผมเนี่ยแต่ทางคิมเขาก็ยังติดต่อครับก็ประมาณสักเวลาประมาณสักเมื่อคืน3ทุ่มกว่าครับทางชัยรบก็ติดต่อมาครับก็พูดคุยกันว่าตอนนี้ถ้าเรายังเป็นพี่เป็นน้องกันนะพี่ขอได้ไหมผมก็พี่ขออะไรครับเดี๋ยวนะผมก็เป็นรุ่นน้องเนาะเป็นน้องอายุน้อยกว่าผมก็ต้องว่าให้แล้วพี่ขออะไรครับแล้วแกก็บอกว่าพี่ขอให้เรื่องทุกอย่างจบได้ไหมแล้วก็ถ้านักข่าวมาบอกให้นักข่าวแล้วพี่อะเคลียร์กับน้องแล้วจบแล้วแล้วก็ไม่ใช่ก็ให้ไปถอนการแจ้งความอย่างเงี้ยผมว่าไม่ได้ครับเพราะว่าผมต้องใช้ตังเอาตังเนี่ยไปถอยรถผมออกมาแล้วแกก็บอกว่าตอนแรกแกบอกว่าแกจะโอนตังให้วันที่10ครับแล้วผมว่าไม่ได้พี่ว่าพี่เอาตังผมไปตั้งแต่วันที่3แล้วก็พี่นัดผมว่าวันที่8แล้วตอนนี้วันที่23 24แล้วจะสิ้นเดือนแล้วแล้วพี่ก็เลื่อนมาเป็นวันที่10ผมก็บอกว่าตอนเนี้ยผมจะต้องไปปรึกษาไอ้พี่ที่ผมไปจำนำรถไว้แต่ที่ผมไปคุยพยายามตื้อพี่เขาให้พี่เขาช่วยผมแบบอย่าเอารถผมไปเนี่ยผมก็คุยแล้วจนพี่เขาเริ่มไม่ไว้ใจผมละก็เหมือนกับผมก็เสียเครดิตไปละครับเพราะว่าพี่ที่ผมไปจำนำรถเขาก็ไว้ใจผมไงเขาเชื่อใจผมอย่างเงี้ยแล้วเมื่อเช้าเขาก็คุยส่งมาข้อความแล้วผมก็ส่งกลับบอกว่าผมก็อยากจะให้เวลาอีกสัก 2-3 วันเพราะผมอยากได้ด่วนครับเพราะว่าผมต้องเอารถออกแต่ทางนี้เมื่อผมส่งไปงั้นเขาก็พิมพ์มาแล้วก็เขาก็บล็อกเฟซไอ้ตัวนั้นออกเลยผมว่าไม่สามารถติดต่อเขาได้แล้วครับเมื่อคืนที่คุยกับเขานี่คือคุยทางโทรศัพท์หรือว่าทางเฟซครับของคุณชัยรบนี่คุยทางโทรศัพท์ครับแกโทรมาครับแกใช้เบอร์ประจำของแกหรือเปล่าหรือว่าใช้เบอร์อื่นครับใช้เบอร์ประจำที่เคยคุยกันก่อนหน้านี้ครับเมื่อก่อนที่จะเกิดเหตุที่แกจะหนีไปครับแล้วเห็นว่าเขาให้เราไปถอนแจ้งความแล้วก็เจอนักข่าวสื่อว่าเขาจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายแต่ว่ายังไม่มีการโอนตังค์ให้เราตอบเขายังไงผมบอกว่าไม่ได้ครับเพราะว่าตอนนี้ผมต้องได้เงินก่อนครับอยากจะบอกว่าจริงๆผมก็ไม่อยากให้เกิดเป็นเรื่องแบบนี้ขึ้นมานะครับถ้าคุณยอมจ่ายหรือว่าอะไรทุกอย่างเนี่ยจริงๆทุกคนไม่อยากให้เกิดเป็นเรื่องอย่างนี้หรอกครับครับแต่เมื่อคุณแบบหายแบบเงียบแบบเหมือนแบบไม่สนใจอะไรหรือว่าไม่ได้เดือดร้อนอย่างเงี้ยผมก็เลยต้องออกมาบอกแบบแจ้งความเพื่อลงบันทึกประจำวันไว้แล้วก็เพื่อแจ้งความครับ